เรือประมงจำนวนหลายลำที่ถูกนำมาจอดเทียบท่าในหลายจังหวัดขณะนี้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเอกสารไม่ครบหรือไม่ได้ขอใบอนุญาตเป็นต้นด้านนายจุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมประมงยืนยันกับทีมข่าว Spring News ว่าต่อจากนี้จะไม่ผ่อนผันให้กับผู้ประกอบการประมงอีกโดยชาวประมงต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งจะมีอยู่3ประเด็นหลักคือคนเรือเครื่องมือโดยเรือต้องมาจดทะเบียนการขออนุญาตใช้เรือกับกรมเจ้าท่าส่วนเรื่องของคนต้องมีใบนายท้ายใบช่างเครื่องแรงงานต่างด้าวต้องมาขึ้นทะเบียนมีบัตรสีชมพูและทำสัญญาการจ้างงานคือถ้าในเรื่องข้อกฎหมายข้ออะไรพวกนี้เราทางนั้นก็คงไม่ผ่อนผันนะแต่เขาก็จะต้องมาดำเนินการให้มันถูกต้องซึ่งก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆคือคนเรือแล้วก็เครื่องมือใช่ไหมฮะที่ผมเคยเรียนให้ทราบเรือก็คือเขาต้องมีการมาจดทะเบียนมีการมาขอใบอนุญาตใช้เรือนะครับกับกรมโยธาเรื่องของคนเนี่ยเช่นผู้ควบคุมเรือเนี่ยก็ต้องมีใบนายท่ามีใบช่างเครื่องอะไรพวกนี้นะครับนะถ้าเป็นแรงงานเป็นแรงงานต่างด้าวก็ต้องมีการมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับมีบัตรที่ชมพูแรงงานก็ต้องมีการทำสัญญาการจ้างงานอะไรพวกนี้เป็นต้นสำหรับปัญหาการหยุดเดินเรือประมงในขณะนี้ส่วนใหญ่พบเป็นเรือประมงที่ไม่สามารถมาขอใบอนุญาตทำประมงได้คือกลุ่มที่ต้องการทำเป็นเครื่องมือซึ่งถูกควบคุมไว้ตามกฎหมายได้แก่อวนลากอวนรุนอวนล้อมปลากระตักอวนครอบยกปลากระตักประกอบแสงไฟล่อซึ่งขณะนี้ออกใบอนุญาตเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะเป็นข้อกฎหมายจากผู้ที่เคยมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนที่ควบคุมไว้อยู่แล้วมันจะมีพวกหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะมาขออนุญาตทำการประมงได้คือที่พยายามอยากประสงค์ที่จะทำเป็นเครื่องมือที่เรามีการควบคุมไว้คือวนลากวนลุนแล้วก็ปลากระตักนะครับแล้วก็ช่องครอบยกปลากระตักอุดล้อมปลากระตักกับไอช่องครอบยกปลากระตักประกอบแสงไฟรอบเนี่ยซึ่งเราออกใบอนุญาตเพิ่มเติมอย่างเดียวได้อันนี้มันเป็นข้อกฎหมายแต่ถ้าเขาอยากจะไปทำการประมงอย่างอื่นที่กฎหมายไม่ได้ห้ามเขาก็มาขอได้ครับส่วนเครื่องมือประมงอย่างอื่นสามารถขออัดยาบัตรได้ตามปกติเช่นเรือประมงที่มีอัดยาบัตรอวนลอยแต่ในเรือประมงมีอวนลากก็ต้องไปใช้เครื่องมืออวนลอยให้ตรงกับที่ขออัดยาบัตรไว้หรือไปทำให้อัดยาบัตรตรงกับเครื่องมือที่มียกเว้นเพียง4เครื่องมือข้างต้นเท่านั้นที่ออกให้ไม่ได้ทั้งนี้การออกอัดยาบัตรผู้ประกอบการเรือสามารถไปติดต่อขอทำได้ที่ว่าการอำเภอซึ่งมีประมงอำเภอประจำอยู่แล้วยื่นเรื่องตามขั้นตอนในขณะที่เรือประมงบางลำระบุว่าการเปลี่ยนเครื่องมือทำประมงจะต้องใช้เงินจำนวนมากในส่วนนี้อธิบดีกรมประมงแนะนำว่าให้ประสานกับทาง SME Bank ซึ่งจะมีดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนอกจากนี้ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าหากหยุดเดินเรือเพื่อต่อรองผลกระทบจะตกกลับมาที่ประเทศชาติกลับมาที่ระบบเศรษฐกิจต่างๆจึงอยากขอให้ผู้ประกอบการเรือประมงกระทำให้ถูกกฎระเบียบทีมข่าวจริง Spring News รายงาน